อาเจคุณดูเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่ตอบคำถามประจำวันได้ถูกใจผมมากที่สุดและกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์พร้อมกดแชร์จะได้ลุ้นรับโลบักจำนวน500โลบักไปเลยนะครับคำถามประจำวันมีอยู่ว่าคุณผู้ชมอยากให้ผมเรียกมอนสเตอร์ตัวไหนมาสู้กับเพื่อนของผมใครตอบถูกใจมีรางวัลตอบเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพี่กับผมเองแล้วในวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมจากใจเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาแข่งขันมอนสเตอร์สุดอีพิกซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับจะไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาอีกต่อไปเป็นมอนสเตอร์แบบไหนวะมอนสเตอร์หน้าจู่หนึ่งปากจู่สองโอ้ยและแน่นอนว่าวันนี้นะคุณผู้ชมถ้าใครเชียร์ใครใครเชียร์ผมนะครับก็เขียนเบอร์หนึ่งใต้คลิปนี้ใครเชียร์อะแกมีฉายาว่าอะไรวันนี้บอกมาสิเซอร์อพอคิดิสไซโคเซเดซิสซอปโปซิสโตคาปูลาเดรุสและนี่นะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยแล้วมาดูตัวแรกกันดีกว่าคุณผู้ชมและนี่ครับผมมาเตรียมยาอีวิลพอยชั่นไว้ยานี้คืออะไรกินแล้วได้อะไรสำคุณอะไรนี่ฮะคุณผู้ชมผมแบบสว่างสเกตต์ใช่ไหมถ้าเราอยากปายานี้ดูมันคุณผู้ชมดูมันทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องมอนสเตอร์กากากเดี๋ยวดูของผมในฐานะที่ผมชนะมันทุกวี่ทุกวันชนะจนไม่ได้ชนะยังไงแล้วถ้วยเต็มบ้านเลยงั้นรอบนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวที่แบบมาชนะอีกแล้วคือแบบที่เห็นเสมอไปบ่อยไม่เป็นอะไรมันโกงก็มันโกงผมไงมันอยากไม่อยากแพ้ผมมันก็แบบตีเนียนเสมอแล้วผมชนะทุกรอบแหละงั้นรอบนี้เนี่ยผมจะมาชี้ให้ชัดเลยว่าการปะทะวอเตอร์เนี่ยใครโหดมาปีศาจทรายตัวแรกที่ผมเลือกผมเป็นตัวสามตัวโอ้ยเสกมอนสเตอร์กิ๊กก่อยออกมามอนสเตอร์อะไรเนี่ยเป็นสายก็ชอบดูผมดีกว่าคุณผู้ชมก็ปลายนี่นี่มีไฟร้อนแรงก็ปลายาปุ๊บโอ้และนี่คือสเกลตันล่างอีวิลอย่างนั้นเหรอเข้าทีมาเลยอย่างนี้ชัวโหดหน้าควายพวงไฟอย่างไวใจเย็นน้องไอ้ป้าพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาเลยเปล่ารอแป๊บเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมดูเหมือนว่ามอนสเตอร์ผมจะไม่ทนไม่ไหวต่อไปมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยต่อให้ตัวเดียวอะไรอ่ะยิงก็ไม่โดนโอ้โหกากกากยันกากยันอะไรอะไรอย่าดูอย่าดูฟันสองฟันหนอนเออโดนโอ้กระจอกกระจอกขนาดนี้ตัวไปเก็บเหอะเหลืออีก3ตัวเว้ยมอนสเตอร์ล่างอัพเกรดเอาเว้ยเอาได้เอามันเลยเลขสิบตัวได้เลขสิบตัวได้เอาสี่กระเด้งเอาสี่กระเด้งกระจอกเอาสี่กระเด้งครับสี่กระเด้งแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นมันสี่กระเด้งได้ยังไงอ่ะไม่มีความปักพวงเลยเดี๋ยวนะทำไมสายมันปล่อยไฟได้วะมันหลักดูดไหนเนี่ยเอ้าโอ้สายมันก็อยู่ทะเลสายมันก็ต้องร้อนสิเออว่ะแล้วมอนสเตอร์มันต่อยเองมันต่อยมันดิเฮ้ยจังหวะนัวจังหวะนัวนัวเอ้าโอ้จังหวะนัวก็เอาไม่อยู่โอ้ยกระจอกตัวนี้มันโหดจังหวะก็ซิลงก็ซิล่ามานะไม่ไหวท้าทายเราไปดูรอบสองดีกว่าคุณผู้ชมอะไรวะนี่ผมว่ามอนสเตอร์ผมมันคือแบบราชาปีศาจนะเว้ยโอ้แถวบ้านเรียกแบบกระดูกหมาได้เดี๋ยวกูเรียกปีตามาแน่เรามาเริ่มรอบสองรอบนี้ผมเอาจริงแค่นั้นเฮ้ยตอนนี้กูเปลี่ยนชุดด้วยแค่นั้นแหละโอ้โหเปลี่ยนชุดอะไรวะไอ้บอกถึงก็รู้ปิดไมค์แล้วรอบนี้นะคุณผู้ชมผมไปใช้จุ่มหนอนนี่เว้ยหนอนในการเอาแปลงล่างโดยใช้ยาอีวิลพอยชั่นมาดูว่าหนอนมันจะเป็นอะไรเฮ้ยออกเกมเลยเหรอเออได้ยอมแพ้แต่ยังไม่เริ่มเลยเหรอวะไหวปะเนี่ยคุณผู้ชมรอบนี้ผมเอาจริงเฮ้ยแต่ตอนแรกผมก็เอาจริงแล้วได้ปะงั้นเราได้เอาจริงแบบเอาจริงขึ้นมากลางๆงั้นเอาเป็นว่ามาเลยคือไอ้แดงไอ้แดง
นมังกรพี่น้องเอ้ยไปไม่เป็นพวกแกเป็นพี่น้องกันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ผมหลอกบอกเลยมังกร3ตัวเนี่ยพร้อมที่จะทำลายเอเตอิสราขออัญเชิญเลยละกันหนอนน้อยแล้วก็กระเตรบโอ้ my god คุณผู้ชมครับจากหนอนน้อยกลายเป็นงูแบบ3หัวโอ้ my พร้อมหรือยังให้ฟ้าไม่พร้อมสุดๆเลยบอกเพื่อนให้เปิดเลยเปล่ามาดิเปิดเลยไปแล้วเจ้าไฮดรากับงูมังกรเหรอจะมาช่วยยังไงงูกับมังกรงูกับมังกรเอาเฮ้ยไปไหนแล้วลูกเอาโหเอาว่ะปล่อยเอาตอนเราพิชไปครับจังหวะนี้พี่ลูกเดี๋ยวตัวเล็กก่อนว่าไงตัวเล็กตัวเล็กจะตายไวแน่จิ๋วแต่เจียวนะจิ๋วแต่เจียวนะเอากินโดนกินซะนี่แน่ปล่อยพิชไปมังกรไอ้เจ้าไฮดราตัวนู้นมานี่ดิเงาคิวไปเลยไฮดรางั้นเหรอโอ้โอ้ไฮด้าไฮด้าที่ไม่ทำอะไรเลยไฮด้าที่เป็นได้แค่ไฮด้าไอตัวนี้มันบินด้วยเออแย่แล้วคุณผู้ชมโดนมังกรกินมันก็จะไปสู้กับไฮด้ามันยังเร็วเป็นร้อยปีไฮด้าจับมันปล่อยพิษเลยเออไฮด้าจะไปสู้กับมังกรเฮ้ยเหลือหนึ่งตัวได้เคยเล่นเอเปโบปะเนี่ยถ้าพิษแพ้ท่าไฟอะแย่แล้วเฮ้ยตัวนู้นมันนัวกันอยู่เออนัวแล้วไงแล้วไงโอ้โหโอ้โคตรขี้โกงเลยฟ้าตัวบินเนี่ยพ่นพิษเหรอนี่แหละตื่นโอ้ฝั่งไอ้ฟ้ามันบินได้อะแล้วมันบินไม่ได้คือมันตกไปแล้วโอ้กระจอกโอ้ยโดนขีดโดนมังกรขีดกระเด็นเลยโอ้รู้ผลแล้วล่ะไม่นะไม่แต่วันนี้ล่างอีวิลยังแพ้เหรอวะมันไปได้เหรอไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วโอ้มังกรโคตรถึกเลยดูดิไม่ได้กล้าแล้วคุณผู้ชมนี่ต้องใช้เทคนิคลับว่ะรอบ3ผมต้องหยิบพลังที่เหนือพลังมาแล้วเฮ้ยไอ้คนฝั่งนู้นอะไรโอ้โหได้ยินเสียงอะไรแบบจิ้งหรีจิ้งหรีเนี่ยมึงเสกจิ้งหรีมาปะเนี่ยอะไรกลัวลังเลี้ยงผีเสื้ออย่าไปยุ่งตัวอุ้ยพี่บอกแล้วว่าคือแบบชนะรัวๆคือแบบทำยังไงกูก็ชนะมาเด็กนี่มึงกำลังขู่ฉันว่านายจะเอาผีเสื้อสมุดมาอย่างนั้นเหรอใช่โอ้รอบนี้กูนี่สปอยไปแล้วนี่โดนแน่โดนโอ้ยอะไรเนี่ยโกลมมาหลุดมาได้ไงน่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมมาคุณผู้ชมผมจะทำการเอาโกลมมาเอนชานกับอีวิลพอยชั่นของผมมาดูว่ามันเป็นยังไงนะเอาเลยแล้วกันปาบเขาให้แล้วก็ปายาโอ้ my god แล้วรอบนี้โกเลยผมอัปเกรดร่างอีวิลกลายเป็น TNT โกโอ้ยังโหดเลยเดี๋ยวเขาดูไอ้ฟ้าดิเอ้ฝากทุกคนฝากทุกคนพร้อมยังครับพร้อมแล้วรอบนี้กูมาพร้อมกับผู้แข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอครับเปิดกำแพงไปเลยโกเรมศัตรูเจ้าอยู่นั่นเป็นเรื่องมันไล่ขีดผีเสื้ออยู่เฮ้ยเอ้าอย่างนี้กูขี่ไประเบิดตายได้เลยนะเนี่ยเอ้ากูไปแล้วอย่านั่งเฮ้ยฝั่งกูไปเลยทีนี้โกเลมจัดการมันเออโล่ไปตัวเออเอาว่าอะไรจะไปสู้หรอนี่แน่อะไรเขาต้องกระทิงที่ชนอุ้ยตายเลยโดนแล้วไปหาไอ้ตัวนึงของกูอ่ะมันเข้าไปทิ้งเหรอเข้าไปทิ้งแย่มากไปครับแปดสู้เขาเจ้าบอมบอร์โรเออโอ้โหมึงไหวไม่ได้มึงเอาควายมาสู้เนี่ยช่วยดูถูกกูอยู่หรือเปล่าดูถูกกูอยู่หรือเปล่าเอาควายมาสู้เนี่ยมันไหวไหมโอ้ตาดีอ่อนให้ไงโอ้การอ่อนให้ด้วยรู้คิดว่ากูกะหานั่นเลยได้โอ้ง่ายว่ะง่ายว่ะคุณผู้ชมตอนนี้อย่างง่ายอ่ะไอ้ป้าเป็นดูดูเกินไม่ได้การแล้วเฮ้ยยาควบคุมเอากลับมาหรือเอาว่ะแต่ยังมีโอกาสอยู่นะคุณผู้ชมมันไปได้อยู่โอ้ยป้าไปโ
เอาระเบิดกระเด็นตายไม่นะเนี่ยมาแล้วตัวที่หายสับสูญยิงมันไม่ไหวกูนึกว่าควายมึงแบบจะแบบมีพลังพิเศษไม่ไหวอ่ะดิไม่ไหวอ่ะดิก็ตอนแรกก็นึกว่าแบบควายมึงจะสามารถแบบแปลงร่างกันเป็นควายใหญ่เลยอย่างเงี้ยควายใหญ่โอ้ได้ได้รอบต่อไปเลยมั้งล่ะได้ครับมาดิสำหรับรอบที่4ครับคุณผู้ชมรอบนี้เป็นรอบตัดสินระหว่างผมกับอัลฟ่ามาดูว่าถ้าผมยังสามารถชนะได้อยู่เพื่อมีสิทธิ์แข่งในด่านรอบต่อไปฮ่าก็มาดีพร้อมหรือเปล่าแค่นี้ดีกว่าไม่ต้องบอกก็รู้อยู่ดีมันก็ถอดเกราะออกก็รู้แล้วใครเป็นฝ่ายชนะนะฮะจะพูดไปยังไงนะเอาต่อแล้วกันคุณผู้ชมและนี่คือนกที่เหนือกว่านกฮึบเฮ้ยพร้อมยังใจเย็นน้องอุ้ยอุ้ยมันเล็กเกินไปว่ะอุ้ยโอ้โหมันไปตอมของไอ้ฝ้าอยู่คุณผู้ชมเหมือนมันแบบจะก้าวเหลามากโอเคเราต้องรีบแล้วทีฮึบฮึบปลายางเข้าไปปุ๊โอ้มายก็อดอย่าบอกนะว่านกที่ผมอัพเกรดเมื่อกี้มันกลายเป็นมังกรในวันนี้ไอ้หนุ่มฟ้าอะไรพร้อมยังครับพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยงั้นก็การแข่งรอบที่4เริ่มระบัดนี้ตึ๊ง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 แกเป็นมังกรที่ไม่มีทางชนะฉันเพราะแกถูกหยุดนิ่งด้วยการเวลาแห่งน้ำแข็งโอ้ยไม่นะวิถีทางนี้รอทำไมกันขอหรือว่าต้องมาตอนกลางคืนให้เร็วว้าวเอาดิเอาดิเอาดิอะไรอะสายฟ้าอะไรอะปล่อยสายฟ้าโอ้เตะมันเตะไปก่อนมันเตะลงไปเลยโอ้ยังเทอะไรอะยังไม่ได้แข็งอยู่โอ้สายฟ้าล้านโว้ไปกันจูดีกว่าไม่ก้อนไปมาโกงกันโย่เฮ้ยบินขึ้นมาแล้วไงบินขึ้นมาแล้วไงอ่ะอุ้ยปล่อยหุ่นปล่อยฟ้าล้านโว้อย่างเท่เลยดูดิไม่ก้อนโอ้แล้วตายแล้วโอ้โหลาก่อนนะมังกรน้อยตัวนี้โอ้โหอุ้ยนี่ยังสู้ไม่ถึง10นาทีเลยโอ้นี่สู้อย่างไวอ่ะคุณผู้ชมสู้นาทีเดียวเองอ่ะตัดสินหรือว่าผมรู้แล้วคุณผู้ชมเคล็ดลับในการชนะวันนี้เคล็ดลับอะไรวะไม่บอกเว้ยสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายจากสกอร์2ต่อ2ใครชนะรอบนี้เป็นฝ่ายชนะไปเลยฮะได้มาดิขอดูก่อนดูก่อนก่อนดิว่ามันจะเอาตัวเลยออกมาดูจากท้องฟ้าแล้วคงมันโอ้โหเสียงคำรามว่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมนี่เลยละกันคุณผู้ชมเป็นตัวที่แบบผมแบบเตรียมมาจากบ้านน้องหมาว้าวว้าวจะวิ่งตกแบบปะเนี่ยใจเย็นได้ลูกพ่อเด้อมาพร้อมยังเจ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นว้าวโอเคโอเคพร้อมยังไงป้าพร้อมแล้วขอญาติไปแล้วครับโอ้โอ้ยจุกอะเอ้าอะไรประคอมกันประคอมกันวัดอีกรอบได้นะครับไปไปเอ้าคุณละมากูเป็นไงล่ะไปคุณละมาเหรอเฮ้ยอะไรอะมันซาอะไรอะเอาเฮ้ยค้างเอาเด็กเอาอีกแล้วเอาวัดมึงท่าอะไรอะไรอ่ะแล้วมันขี่หลังกันอย่างงี้พี่เกลสำหรับใครที่เป็นแฟนมันเพจนารุโตะนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเรื่องที่สอนให้รู้ว่าคุรุมะชอบผีเสื้อมาติดเป่งแถวพ่อผมเรียกว่ามาติดเป่งอะไรตัวมึงแพ้กูนะรอบนี้คิดจะจ่าเลยโอ้
เดี๋ยวผู้ชมข้างหน้าเป็นตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วย